สวัสดีครับครับผมครับผมเรื่องที่มันเกิดขึ้นถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็งงแล้วตกใจก่อนครับก็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงแชทที่รู้มาไม่ใช่ของจริงครับรูปนั้นน่ะเป็นรูปผมแต่ว่ามันนานแล้วมันนานมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันมาผสมลงกับแชทกับกับอะไรอย่างนั้นน่ะรวมกันสุดท้ายนั้นมันก็เป็นอะไรที่ไม่จริงใช่คือเรายอมรับว่ารูปที่ถ่ายที่เสื้อผ้าน่ะนะมันคือของเราเหรอหรือว่าที่เห็นหน้าผมอ่ะก็เป็นหน้าผมใช่ใช่แต่ที่เห็นที่เป็นแบบเห็นกางเกงเห็นเป็นผิดเป็นเป้าอะไรอะไรที่เราเปล่าไม่ใช่ผมดีกว่านั้นผมดีกว่านั้นเยอะก็มีแซวกันเยอะก็มีแซวกันเยอะเมื่อวานผมไปถ่ายละครมาก็มีแซวกันเยอะตกใจไหมครับพอออกมาตกใจคือตอนแรกอ่ะมันมาก่อนแล้วเราก็แบบอุ้ยคนเยอะมากเลยผมแต่ว่าคือตอนแรกพอมาปุ๊บผมก็งงก่อนแล้วผมก็คิดว่าเออมันเป็นเขาบอกเป็นของปลอมแล้วก็หายไปละแล้วก็สุดท้ายมันก็มาอีกรอบนึงแล้วผมก็แบบสุดท้ายก็งงและตกใจครับผมจะถามไหมว่าใครเป็นคนปล่อยอะไรก็คือตอนแรกผมจะปล่อยแล้วตอนแรกก็จะปล่อยแล้วในช่วงที่โผล่มาตอนแรกแล้วก็บอกว่าเอออันนี้ของปลอมนะแล้วก็หายไปแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันส่งผลกระทบต่อตัวผมมากขนาดนั้นไหมมากขึ้นไปอีกไหมก็ต้องรอดูอีกทีนึงกับผู้จัดการว่าจะต้องจัดการยังไงบ้างรูปไม่ใช่ของเราแต่ว่าแชทก็คือไม่ใช่ของผมสิ่งที่ใช่ก็คือรูปที่เห็นหน้าผมเท่านั้นเองมันจะเป็นแชทที่ออกมาจริงช่วงที่เราแบบว่าเออไม่เกี่ยวเลยคืออ่ะเรื่องเฟรมอ่ะถามอะไรเรื่องเฟรมดีครับเอาเรื่องเอาอันนี้ก่อนคือส่วนตัวแล้วว่าเราไม่เคยเรายืนยันว่าเราไม่เคยบอกว่าที่จะไม่มีผมไม่ทำอะไรอย่างนั้นเพราะว่าคนเราทำอาชีพเนี้ยมันก็ต้องเซฟอยู่แล้วอะใช่ไหมส่วนนึงเราก็ต้องเซฟมากๆอยู่แล้วซึ่งผมเข้าใจกฎข้อนี้ดีมากๆเลยจริงๆจริงๆกับแฟนคลับเรามีได้คุยหรือแบบอะไรยังไงแบบทักทายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางที่แฟนคลับไม่ได้จีหรือใดๆอย่างเงี้ยเรามีแบบคุยมั้ยมีนะผมก็มีปฏิสัมพันธ์ตลอดนะมีแฟนคลับเข้ามาเมนผมก็กดหัวใจให้มาคอมเมนต์ตอบโต้ตลอดปกติส่วนตัวเรากลัวมั้ยคะว่ามันจะมีระลอก2หลังจากที่เราให้สัมภาษณ์มาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าจะมาชุดไหนอีกถ้าจะมาแบบมาเวอร์แค่ไหนอีกก็เดี๋ยวรอดูแต่เรามั่นใจว่าเราไม่เคยมีพฤติกรรมไม่เคยครับผมไม่มีครับผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแน่นอนครับของผมหน้าตาดีกว่านั้นเยอะอะไรนะแชทมันออกมาตอนนี้กับช่วงอะไรนะพี่ขอโทษนะแชทเนี้ยมันออกมาพอดีกับช่วงที่เราอ่ะโสดสถานะโสดพอดีคนมันก็จับแล้วยังไงโสดผมก็อยู่บ้านเลี้ยงเต่าทำอะไรของผมไปจริงมันก็ไม่ได้ว่าผมจะต้องไปอะไรขนาดนั้นไม่ใช่แล้วคิดไหมคะว่ามันจะไปโยงกับตอนที่เราเลิกกับแฟนในช่วงนั้นคือเรื่องเฟรมคือผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมก็เป็นคนบอกเลิกเฟรมเองครับผมเพราะคิดว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วเราก็คุยกันแล้วว่าทางที่จบความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือเลิกกันตอนนี้ไปก่อนครับผมก็เป็นแบบเรื่องไลฟ์สไตล์มากกว่าเรื่องการทำงานมากกว่าที่ว่าเขาก็ทำงานเยอะเราก็ทำงานเยอะสุดท้ายแล้วมันก็แบบก็คิดว่าจบตรงนี้ดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันนี่ก็คิดว่าน่าจะจบกันไปก่อนแล้วกันก็ใช่ครับก็ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นเพื่อนกับเฟรมมาก่อนเป็นเพื่อนกับเฟรมมาก่อนแล้วก็สุดท้ายเราลองมาคบหาดูใจกันสักประมาณเดือนถึง3เดือนครับผมแล้วสุดท้ายก็นั่นแหละมันก็เข้ากันไม่ได้ก็เฮิร์ตอยู่นิดนึงนี่ไงยังโอมอ่ะไม่เกี่ยวเลยจริงๆแล้วคือเฟรมก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วก็เคยเฟซไทม์คุยกับยังโอมด้วยยังโอมก็เป็นคนน่ารักมากๆจริงอ่ะน่ารักทั้งสองคนเลยก็คือไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นว่าจะมีการแย่งหรืออะไรกันเกิดขึ้นไม่มีเลยครับ
บด้วยดีครับจบด้วยดีแต่ฝ่ายเราเราไม่มีใครใช่ไหมฝ่ายผมไม่ได้มีใครโสดสนิทสนิทมากเลยครับผมแต่เราก็ยังทำแบบแรปได้ใช่ไหมเล่นมีไปแล้วด้วยนะเขาเหรอใช่แล้วชื่อเพลงนี่แบบชื่อเพลงคล้องมากเลยก็ยังคุยแซวกับเฟรมอยู่ว่าแบบเออเนาะเป็นอาถรรพ์ MV เนาะแล้วก็มันเป็นแบบมันเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่คุยกันแล้วก็แบบแยกกันไปมากกว่าไม่ตอนนี้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยไม่มีโอกาสจะกลับมาหรอกเป็นเรื่องอนาคตดีกว่าพี่ไปแล้วเหรอก็อยากแต่ว่าคือมันเสียที่เราด้วยไงแล้วก็มันแบบอาจจะส่งผลกระทบไปอีกไกลแค่ไหนก็ไม่รู้ไงฝากพี่ๆทุกคนนะครับว่าช่วยแบบว่าบอกออกไปด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมความจริงเป็นยังไงอะไรยังไงบอกฝากบอกด้วยนะครับติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ